วัสดีครับคุณผู้ชมพบกับตอยกับพี่เต้ยนะครับกับเรนเดียเกียร์5รายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถนะครับสามารถติดตามรับชมผลงานของเรานะครับได้ในเวลาที่คุณกำลังดูอยู่นี้เลยคุณผู้ชมและนอกจากนี้นะครับเรายังมีช่องทางบนโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook Instagram แล้วก็ YouTube ให้ติดตามกันโดยเซิร์ชคำว่าเรเดียเกียร์5ตามด้านล่างนี้เลยอย่าไปอ่านคำว่าเก้งกวางบางชะนีนะไม่ใช่รายการนั้นใช่แล้วคุณพี่รายการของเรานะเป็นรายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถนะเราจะหยิบเอาเรื่องราวในวงการรถยนต์เนี่ยนำมาเผานำมาเล่านำมาย่อยคุณผู้ชมมาคายเป็นตะขาบคุณยายวรนาถได้ฟังเลยทีเดียวนะคือพูดภาษาคนที่เข้าใจง่ายๆนั่นเองน่าละสิสำหรับช่วงแรกในวันนี้เนี่ยนกพิราบมาพร้อมกับเมฆแล้วนางพร้อมแล้วที่กำลังจะมาวันนี้ใช่ใช่หน้าไหลหมดแล้วเนี่ยน่าละสิกับช่วงนกพิราบคาบข่าวครับไปดูนกพิราบกับฝนกันเลยคุณผู้ชมช่วงนกพิราบคาบข่าวนะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นช่วงที่นกพิราบเขาก็จะปล่อยข่าวละ 2-3 ข่าวแต่วันนี้ฝนตกนกพิราบจะมาไหมเนาะข่าวแรกเป็นที่ข่าวแรกเรียกว่างานบิวตี้ข่าวแรก Toyota CHR เผยผิวนี่เผยผิวเลยเปิดผิวให้เปิดไฟให้ผิวโชว์ภายในร้ำแหวกแปลกเอาใจวัยสะออนนั่นนะสิคุณพี่คือยังไง Toyota CHR เนี่ยก็อย่างที่เราก็เคยเอามาเล่าข่าวมาแล้วถูกหลังจากที่ปิดมิดชิดมาตั้งนานใช่เผยแต่ภาพภายนอกเนี่ยสำหรับ Toyota CHR นะคะล่าสุดเลยล่าสุดยังไงคุณพี่เผยผิวภายในมาให้เราเห็นแล้วยอมเปลือยประตูเปิดให้เข้าไปดูภายในของ CHR กันเลยก็ต้องบอกว่าพอเข้าไปเนี่ยก็มีดีไซน์ที่มันเปลี่ยนไปจากดีไซน์ Toyota เดิมๆจริงก็คือมีความเป็นอวกาศมากขึ้นใช่แล้วก็เรียนแบบ Honda Civic มีความล้ำมีความแปลกเอาใจวัยรุ่นมากขึ้นด้วยหน้าจอนี่จ้าสไตล์แท็บเล็ตก็อาจจะคล้ายๆกันเขามีดิมไลท์ที่องค์ที่วางแก้วด้วยนะเป็นสร้างไฟบรรยากาศอยู่ที่ผู้วางแก้วแต่ต้องขอบอกกันเลยว่าไม่ได้ใหม่ที่สุดนะจ๊ะFord Focus รุ่นที่แล้วก็มีจองตีเลยแล้วคือแบบว่ายังไงนอกจากที่วางแก้วแล้วอ่ะก็ยังมีที่แผงประตูด้วยใช่มั้ยการตกแต่งภายในก็จะเป็นโทนสีดำสีฟ้าเราได้ข่าวแว่วๆมาจากคนใน Toyota เนี่ยบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยจะนำมาเข้ามาขายทั้งคันเลยนะจ๊ะเขาบอกว่าลายประกอบตอนนี้มันไม่พอแล้วอ่ะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆปี2018เจอกันแล้วก็แพด18ปี2018เราเจอกันแน่ๆตลับ Toyota CHR แล้วก็มีข่าวนกพิราบอ่ะก็มากระซิบข้างหูอีกว่าอาจจะมาพร้อมกับขุมพลังไฮบริดก็ได้เพื่อที่จะ8ลิตรเหรอเพื่อจะได้สร้างความแตกต่างในตลาดครอสโอเวอร์มาใหม่มาช้าทั้งทีก็ต้องมีอะไรที่มันแปลกไปบ้างเดียวกับพีอูดที่มันหายไปจากตลาดบ้านเราใช่ไหมใจร้ายนิสสันโตอะไรอีกไม่ได้โตคืนจ้ะโตอะไรโตเกาหลีเกาหลีนิสสันคือญี่ปุ่นถูกไหมเกาหลีเหนือโตเกาหลีใต้เกาหลีเหนือไปทำไมหรอโตเกาหลีใต้บอกว่ายามโนปักปั๊มว่ารถเนี่ยโกงมลภาวะนั่นไงคุณพี่ก่อนหน้านี้เนี่ยนิสสันมีข่าวโกงมลภาวะเขาด้วยหรอก็มีแค่โกงมลภาวะจากรุ่นที่มิซูบิชิไปโกงมาไม่ใช่มลภาวะด้วยก็เลยเหมารวมไปไม่ก็คือต้องบอกก่อนว่าหลังจากที่ Volkswagen น่ะสร้างความลือกระฉ่อนโลกฉาวไปทั่วทั้งโลกเลยจากการที่โกงมลภาวะอ่ะหลายประเทศก็เริ่มแบบว่าเอ๊ะ Volkswagen น่ะฉาวขนาดนี้แล้วค่ายอื่นจะมีบ้างมั้ยเนาะก็เลยลองนะคะจับตาแล้วก็ลองค้นดูนะว่ามีใครแบบจับตาแล้วนี่ค่ะประเทศเกาหลีใต้นะคะนางก็เลยอันโยฮาเซโยสลังเฮสั่งฟ้องร้องป้าบๆนะคะให้กับแบรนด์นิสสันเลยเพราะว่านางค้นพบว่ามีการโกงค่ามลภาวะของมลพิษของนิสสันแคชคายซึ่งเป็นรถยกสูงขนาดเล็กประกอบและนำเข้ามาจากอังกฤษไปขายในเกาหลีใต้มีหรืองานนี้เนี่ยนิสสันจะอยู่เฉยๆน่าสิเกาหลีตบหน้าสักฉาก2ฉากตัวนี้นิสสันก็คือสั่นกระพือนะคะงานนี้เนี่ยก็มีการฟ้องร้องรัฐบาลเกาหลีกลับนะจ๊ะตบหน้าแบบกลางสี่แยกลาประสงค์ไปเลยพาให้ฝ่ายกระจุยไปเลยนะคะเพราะว่านางเนี่ยมั่นใจว่ารถยนต์ของตนไม่ได้โกงมลภาวะจริงๆแต่เพราะว่ามิซูเป็นคนโกงมาก่อนไงก็เลยต้องโกงตามน้ำเกาหลีใต้ก็เลยแบบเอ๊ะรถญี่ปุ่นมันยังไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะแต่ล่าสุดเนี่ยนิสสันน่ะก็เทคโอเวอร์มิซูไปแล้วใช่ไหมเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ไปแล้วเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สาเหตุที่ทางเกาหลีใต้หาว่านิสสันโกงมลภาวะนั้นเนี่ยก็มาจากการพบว่านิสสันแคชคายนะคุณผู้ชมมันจะมีการตัดระบบลดการคายไอเสียที่อุณหภูมิต่ำกว่ารถยนต์รุ่นอื่นๆคืออันนี้เนี่ยรายละเอียดอันนี้คือถ้าพูดไปหลายคนอาจจะเริ่มงงคือเอาเป็นว่าใช่ไหมเครื่องหรอคืออันนี้นิสสันเขากล่าวว่าระบบดังกล่าวเนี่ยที่มันตัดระบบด้วยอุณหภูมิที่ต่ำกว่ารถยนต์รุ่นอื่นๆเนี่ยก็เพราะว่าเพื่อป้องกันไม่ให้รถมีอาการโอเวอร์ฮีทหรือว่าอุณหภูมิที่มันร้อนเกินไปไงใช่หม้อน้ำร้อนเดือดปุ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 ดนี่หรอมาต้มบะหมี่ต้มจังใจจังเมียนก็ไม่ได้ป่าวะเห็นภาพเลยอ่ะคือนิสสันก็บอกว่าฉันติดที่รถฉันเป็นแบบนี้เพราะฉันให้ความปลอดภัยกับรถฉันไม่ได้ว่าต้องการจะโกงมลภาวะงานนี้ก็เลยต้องฟ้องร้องนะคะรัฐบาลเกาหลีใต้ไปเลยข่าวต่อไปข่าวสุดท้ายดีกว่าคุณพี่หัวข้อข่าวนะคะแรงๆวันนี้พอร์ชคอร์ดพาราเมร่าโชว์ใหม่
กบตัวพ่อหล่อตัวแม่ถามว่านกพิราบตัวไหนเป็นคนตั้งหัวข่าวหัวข่าวเดี๋ยวกันนะล่าสุดแมลงวันตอมเลนกบตัวพ่อPorsche Panamera โฉมใหม่คูเป้4ประตูคันเก่งของค่าย Porsche นั่นเองเปลี่ยนโฉมกันคราวนี้เนี่ยสวยแล้วก็โตขึ้นมากๆหล่อขึ้นจนอยากจะนั่งมองทั้งวันเลยทีเดียวหล่อขึ้นจนอยากจะนั่งเทียนเลยทีเดียวออกอากาศเซ็นเซอร์มั้ยตรงไปเดี๋ยวกองเซ็นเซอร์ตกใจนั่งเทียนไม่ใช่อะไรนะกองเซ็นเซอร์ก็คือประมาณว่าอยากนั่งจุดเทียนแล้วก็นั่งดูไปทางอะไรประมาณนี้ก็บอกดูรูปทรงดูรูปกันก่อนดูรูปไม่ใช่แค่ภายนอกเท่านั้นนะแต่ว่าภายในเนี่ยก็ปาดเปรียวไปด้วยขอพูดถึงภายนอกก่อนได้ไหมเอาเหรอไปดูรูปกันภายในแหละรูปกันไปคือมันแบบว่าผู้ใหญ่ขึ้นนิดนึงแล้วก็เหมือนกับเป็นวิวัฒนาการจากรุ่นที่แล้วที่สำคัญฟีเจอร์ที่แบบไม่พูดถึงไม่ได้เนี่ยนะในรุ่นพาราเมล่าเทอร์โบอ่ะคุณพี่มันจะมีสปอยเลอร์ปีกฝังตัวอยู่ในฝากระโปรงท้ายใช่ไหมเวลาวิ่งความเร็วสูงๆมันก็จะกางขึ้นไปเองถ้าเกิดปกติคิดว่ากางจะกางยังไงก็อ้าขึ้นมาสิแต่อันนี้ไม่ใช่นะจ๊ะไม่ล่ะลอยขึ้นมานางแบ่งครึ่งซ้ายขวาใช่ไหมแล้วพอเวลากลางกลางแหวบออกมาอย่างนี้มีรูปให้ดูไหมมีคลิปให้ดูนี่ไปดูกลางแหวบออกมาอย่างนี้เลยคือแบบกลางแบบปีกยาวออกมาขยายความยาวออกมาข้างนอกได้เท่มากเหมือนแมงมุมขยายเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนทามิยะสมัยก่อนอะการ์ตูนช่อง9อะภายในเนี่ยด้วยการออกแบบเหมือนจอลอยอยู่ตรงกลางจอกลางจอนี้มีอะไรลอยอยู่ตรงกลางข้ามโทษทำไมอะไม่ได้หรอครับครับเดี๋ยวเขามาโจมตีไม่ได้นะเอาหรอแต่ยังคงความเรียบหรูสะอาดตาอยู่ก็คือดูเรียบหรูจะสะอาดความเปรี้ยวที่จะกระแลงความเปรี้ยวอยู่ที่ความแรงนะคะมีระดับ440แรงม้าและ550แรงม้าในตอนที่เริ่มต้นก่อนนะเรียกได้ว่าเนี่ยไม่ต้องกลัวม้าจะอู้งานคือแตะคันเร่งแบบนิดนึงเพราะแผดก็ฮีกับแห่ก็ออกมาบนถนนเลยทีเดียว40 400 500ตัวเมืองไทยเนี่ยก็ปูพรมเปอร์เซียไปเลยก็คือปูเสือไม่ได้เพราะว่าเสือเนี่ยละถูกไปปูเสือต้องไปรีโวก่อนใช่อันนี้ปูพรมเปอร์เซียไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็เข้ามาเนาะ